สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับช่องของคุณแอนโทนิโอบอร์โรโลนะคะนักจิตวิทยาแล้วเขาก็เป็นด็อกเตอร์เป็นเลิฟโค้ชด้วยแจงจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปไปตามกันได้คือส่วนตัวดูแล้วชอบมากๆเลยนะคะกับหัวข้อที่ว่าขอพูดภาษาอังกฤษเนาะ 99.9% of a menof all men fall in love when you do this นะคะก็คือเขาบอกว่า 99% ของผู้ชายนะคะจะตกหลุมรักเมื่อคุณทำสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะฟังแค่หัวข้อก็สุดว่าเฮ้ยเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรนะคะมาดูกันดีกว่าแบ่งได้เป็น5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคุณแอนโทนิโอเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยานะคะเขาศึกษาอย่างจริงจังศัพท์เทคนิคในวิดีโอเขาอะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเขาจะอธิบายกระบวนการของสารในสมองที่มันหลั่งออกมาแจงขอสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วกันเนาะว่าอะไรคืออะไรข้อแรกนะคะเขาบอกว่า get hisdopamine flowing นะคะ dopamine คือสารในสมองเนี่ยสารในร่างกายเนี่ยค่ะให้สารโดพามีนของเขาเนี่ยหลั่งออกมาเพราะว่าสารโดพามีนเนี่ยนะคะก็จะแสดงถึงความชอบความชื่นชอบความมีความสุขทำนองเนี้ยนะคะแล้วสารโดพามีนเนี่ยมันจะหลั่งได้ตอนไหนล่ะอ่ะก็เขามาบอกอีกว่ามันจะหลั่งเมื่อตอนที่เขาคนนั้นนะมีอาการตื่นตัวตื่นเต้นตกใจทำนองนี้นะคะพอใครทุกคนในโลกนี้ทุกคนอะเวลาที่สารโดพามีนในสมองมันหลั่งออกมาแล้วพอหลั่งมาปั๊บคุณอะจะมีความรู้สึกชื่นชอบมีความรู้สึก attractive attraction เนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งการที่สารโดพามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาเนี่ยมาจากที่การที่ตัวคุณมีเหตุการณ์มีกิจกรรมที่มันตื่นเต้นนะคะแล้วเขาบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นอ่ะกิจกรรมอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้เกิดสารโดพามีนหลั่งเนาะก็อันนี้นะคะต้องเป็นกิจกรรมที่มันมีความท้าทายนะคะนิดนึงท้าทายหน่อย challenge คุณหน่อยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ new hobby งานอดิเรกใหม่ๆนะคะถ้าคุณมีโอกาสได้ทำคู่กันเนี่ยสำรวจเหตุการณ์นั้นๆพร้อมๆกันหรือว่ามีกิจกรรมที่มันท้าทายพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็จะมีสารโดพามีนหลั่งพร้อมๆกันแล้วตัวคุณก็จะชอบกันเนาะไหมตัวอย่างกิจกรรมเช่นที่มัน challenge พร้อมกันเขายกตัวอย่างเหมือนถ้าคนนั่งสอบอย่างเงี้ยสอบอะไรสักอย่างอยู่อะแล้วแบบคนที่เขาเรียนด้วยกันเหมือนโดนสถานการณ์ที่มันแบบท้าทายเนาะ challenge เข้ามาเพราะสอบยากเนี่ยคนนั่งข้างๆกันเราผ่านสถานการณ์นี้มาได้แล้วอะคุณก็รู้สึกว่าชอบคนข้างๆคุณได้กับหรือว่าเป็นกิจกรรมที่คุณไปสำรวจอะไรใหม่ๆเช่นไปดูโยคะไปทำโยคะพิลาทิสหรือว่าเต้นนะคะเต้นด้วยกันนะคะหรือว่าเป็นทานอาหารใหม่ๆด้วยกันนะคะอะไรที่มันเป็นการสำรวจกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยค่ะหรืออะไรที่มันท้าทายเนี่ยค่ะจะทำให้สารโดพามีนหลั่งนะคะจำเอาไว้เขาใช้คำว่า novel นะคะความใหม่นะ challenge แล้วก็ exciting นะคะอันนี้ก็คือความแปลกใหม่ความท้าทายแล้วก็ความที่ตื่นเต้นทำแล้วแต่ที่ทำให้ตื่นเต้นนะคะอันนี้จำไว้โดพามีนอันที่สองนะคะ get adrenaline นะคะ pumping adrenaline ก็เคยได้ยินอยู่แล้วเนาะสาร adrenaline หลั่งนะที่แบบว่าเวลาที่ เหมือนเรากลัวเราตื่นเต้นอ่ะก็จะแบบสมมติว่ามีไฟไหม้แล้วเราก็มีสาร adrenaline หลั่งเราก็สามารถที่จะยกแบบตู้เย็นยกของหนักๆได้เลยตรงนี้นะคะฉันได้ก็ฉันนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่มีสารอะดรีนาลีนหลั่งเนี่ยมาจากความกลัวเนาะหัวใจเต้นแรงปกติกว่าปกติมันก็หลั่งพวกนี้ออกมานะคะความกลัวความตกใจเหมือนกันทีเนี้ยคุณก็จะทำอย่างไรบ้างให้แบบสารอะดรีนาลีนหลั่งนอกจากที่ไฟไหม้แล้วนะก็อันเนี้ยแจงเคยทำ ก็คือไปในสถานที่ที่มันตื่นเต้นมันน่ากลัวนะหรือว่ากิจกรรมเช่นสวนสนุกเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับอะไรล่ะโรลเลอร์โคสเตอร์หรอรถไฟเหาะหรอหรืออะไรที่มันแบบดูหวาดเสียว
กระโดดบันจี้จัมป์อะไรตรงเนี้ยนะคะอะไรที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวนะคะหรือว่าบ้านผีสิงถ้าแบบน่ากลัวจริงหรือว่าคนที่มันเขาถึงได้สร้างละครหนังอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเหมือนเหมือนกับพระเอกไปช่วยนางเอกในสถานการณ์ที่มันตื่นเต้นเร้าใจตรงเนี้ยไอ้ตอนนั้นน่ะทั้งสองคนจะมีสารอะดรีนาลีนหลั่งนะคะเล่าตัวอย่างให้ฟังแต่ก่อนอื่นถ้าคุณจะทำให้สารอะดรีนาลีนหลั่งเนี่ยคุณต้องคิดก่อนนะว่าเฮ้ยของเราจะหลั่งหรือว่าของเขาจะหลั่งเพราะสมัยหนึ่งนะตอนที่แจงแบบเคยไปเดทเนาะก็จะแบบมีพาผู้คนหนึ่งนะผู้ชายนะไปแบบไปสวนสนุกนะแล้วทีเนี้ยไปเล่นรถไฟเหาะปรากฏว่านางอ่ะเล่นมาจนเคยชินไม่เคยกลัวเลยจ้าแต่เราเนี่ยแบบตกใจมากเราแบบเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วเราแบบตื่นเต้นมากคือพอว่าเทียบเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราสัวอ๋อโอเคของเราเองเนี่ยมันหลังอะดรีนาลีนเราอะหลังเยอะตื่นเต้นกลัวเยอะแล้วก็ไปฝังใจคนนี้เยอะแต่คนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเพราะมันไปมาตลอดใช่ไหมมันเล่นมาตลอดอยู่แล้วมันเล่นที่มันหวาดเสียวตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพาใครไปเล่นกิจกรรมอะไรเนี่ยเราต้องคิดดีๆก่อนว่าเฮ้ยเขาน่าจะตกใจกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ตกใจแล้วเราเป็นฝ่ายตกใจเนี่ยสารเราเนี่ยจะหลังมากกว่าเราจะชอบมากกว่าเราจะเสียใจมากกว่าได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะข้อที่3นะคะก็คือthe look of love นะคะอันนี้ใช้ตัวย่อคือ PEA นะคะหรือถ้าเป็นตัวเต็มเนี่ย phenylethylamine นะคะถ้าอ่านไม่ผิดขอโทษด้วยนะคะตัวย่อๆคือ PEA ซึ่งสารนี้เนี่ยมันจะเป็นสารที่เขาใช้คำว่าเจอเมื่อคุณเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์การสำรวจอะไรบางอย่างร่วมกันการความรู้สึกตื่นเต้นร่วมกันหรือว่ามันจะเกิดออกมาเวลาที่คุณชอบกันเห็นอกเห็นใจกันสารนี้มันจะออกมาเหมือนกับตอนที่บางคนใช้ยาใช้สารเสพติดหรือเป็นการกินช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะไม่ต้องไปใช้อะไรทั้งนั้นเขาบอกว่าสารนี้ถ้าเป็นกิจกรรมนะปกติทั่วไปถ้ามันจะออกมาเนี่ยมันจะออกมาเมื่อคุณมีโอกาสได้มองตาเข้าไปถึงหน้าต่างของหัวใจเนี่ยค่ะprolong eyes contact นะ contact นะคะก็คือเป็นการมองตานะคะแต่ไม่ใช่แบบจ้องเขม็งอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็บอกอาจจะเป็นการแบบสบตานะคะให้มันนานมากกว่า5นาทีด้วยกันคุณอาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นหันมามองหรือมองไปตลอดอย่างเงี้ยก็ได้แต่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นการแบบมองแบบแปลกๆหรือว่าแบบจ้องตาแข็งจ้องตาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเป็นลักษณะของการมองตาให้มันนานมากพอนะคะเวลาระยะเวลาต่อเนื่องเวลานั้นนะประมาณ5นาทีนะคะก็จะทำให้สาร PEA หลั่งนะคะพอสาร PEA หลั่งคุณก็จะเกิดความรู้สึกชอบพอกันความเห็นโถเห็นใจกันเพิ่มมากขึ้นได้นะคะ 3 ข้อแล้วแบบ1ข้อที่4ข้อที่4นะคะอันนี้พูดบ่อยสารนี้ก็คือออกซิโทซินฮอร์โมนบอนดิ้งนะคะสารออกซิโทซินก็คือสารที่พูดถึงที่บอกถึงความรักการเซ็กชวลนะคะแล้วก็ความโรแมนติกนะคะเกิดขึ้นโดยสารออกซิโทซินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีฟิสิคอลทัชphysical ก็คือแปลว่าร่างกายใช่ไหม touch แปลว่าจับก็คือสัมผัสจับกันกอดกันนะคะหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบนวดอะนะคะคุณแอนโทนิโอเนี่ยแนะนำว่าถ้าอยากจะให้มีสารออกซิโทซินสหลั่งเนี่ยขอให้ทำการนวดนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบมืออาชีพนะคะแต่ว่ามันต้องมีการสัมผัสการจับกันเนี่ยค่ะนวดเนี่ยนะคะประมาณ20ถึง25นาทีนะคะแบบนี้ไปทำแบบเนี้ยสารออกซิโทซินก็จะหลั่งออกมานะคะข้อที่5ข้อเด็ดนะคะอันเนี้ยเขาใช้คำว่า physical intimacy and waiting for sex นะคะก็คือในกรณีที่คุณเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมบนเตียงนะคะเป็นกิจกรรมเนี่ยเซ็กส์นะคะ
มันต้องนานมากพอเวลาที่ผู้หญิงนะคะมีออร์แกซัมนะคะอันนี้ไม่พูดหยาบเนาะมันเป็นหลักศัพท์วิทยาศาสตร์นะคะก็คือเสร็จนะคะผู้หญิงเนี่ยจะมีสารออกซิโทซินหลั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผู้หญิงเวลาแบบเฮ้ยไปฟิชเชอร์ลิงกับใครแล้ว เสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะคะเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยเหมือนกับสารความเป็นแม่สารความรักสารความโรแมนติกจะหลั่งใช่ไหมแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าเสร็จนะคะออร์แกซัมเนี่ยก็จะมีโดพามีนหลั่งซึ่งมันยังไม่ทันจะแบบเฮ้ยเป็นความผูกพันอะไรขนาดนั้นมันจะแบบเป็นแค่ความชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงล่ะคุณแอนโทนิโอเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำว่าให้ try foreplay ก็คือก่อนที่จะฟิชเชอริงอะไรแบบอะไรแบบว่าก่อนที่จะเนี่ยนะคุณต้องแบบมีการแบบเล้าโลมใช่ไหมเขาใช้คำว่านี้ใช่ไหมเล้าโลมหรือว่าแบบให้มันแบบ foreplay กิจกรรมก่อนหน้านั้นก่อนทำนองนี้นะคะให้มันมากพอมีการจับมีการสัมผัสอะไรเงี้ยนะคะมีการมองตานะคะแล้วมันจะได้แบบเฮ้ยสารอื่นๆหลังด้วยไม่ใช่แบบอยู่ๆเขาก็มีแค่แบบสารนี้หลังแล้วพอสารนี้เขาหลังเขาเสร็จเขามีความสุขเขาก็ไปแต่เราเองเนี่ยพอแบบพอหลังปั๊บเอาเฮ้ยเราแบบไปรักเขาโน่นนี่มากมายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้5ข้อนะคะสรุปอีกครั้งนึงเนาะ 99% ของจริงๆเอาเมนก็คือของคนผู้ชายนะคะทั่วไปทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาจะตกหลุมรักกับคุณได้ง่ายถ้าคุณปฏิบัติตาม5ข้อต่อจากนี้เพราะว่ามันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยข้อแรกทำให้เขามีโดพามีนหลั่งซึ่งการที่มีโดพามีนหลั่งเนี่ยมันจะมาจากความรู้สึกการได้เจออะไรที่มันท้าทายหรือว่าความตื่นเต้นแล้วมันก็มาจากกิจกรรมที่คุณจะต้องผ่านสถานการณ์แบบเหมือนบีบคั้นเล็กๆอาจจะเป็นการสอบหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณไปสำรวจกิจกรรมใหม่ๆเช่นไปดูโยคะทำโยคะไปทำพิลาทิสไปเต้นหรือว่าไปแบบการสำรวจแบบเหมือนโลกกว้างอ่ะเหมือนกินข้าวร้านอาหารใหม่ๆแบบเนี้ยมันก็ทำให้สารโดพามีนหลั่งได้อันนี้ข้อแรกข้อที่2นะคะอะดรีนาลีนหลั่งจำไว้ว่ามันหลั่งเหมือนกับตอนที่คุณเนี่ยเจออะไรที่มันตื่นเต้นมากๆน่ากลัวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่มันน่ากลัวน่าตกใจมากๆส่วนตัวเนี่ยพาผู้ชายไปสวนสาธารณะไอ้สวนสนุกทีเนี้ยคุณก็ต้องแบบคิดนิดนึงต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งออกมาเยอะหรือว่าเราจะหลั่งเยอะนะคะต้องคิดนิดนึงนะแต่ยังไงเสียคือมันจะหลั่งออกมาแสดงว่าเขาจะมีความชอบพอกันได้ทำนองนี้นะคะ แล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือเป็นPEA นะคะ phenylethylamine นะคะก็เป็นสารแห่งเขาเรียกว่าความสุขจากการมองนะคะก็คือคุณจะต้องมีการมองตากันเนี่ยมากกว่า5นาทีนะคะข้อที่4ก็จะเป็นออกซิโทซินนะคะก็ฮอร์โมนที่จากการความรักที่มาจากการสัมผัสนะคะเขาแนะนำว่าอ่ะงั้นก็ลองนวดดูไม่จำเป็นต้องแบบเป็นนวดมืออาชีพแต่ถ้าคุณสามารถนวดมืออาชีพได้ก็ดีแต่ถ้าสมไม่ได้เนี่ยเอาแค่จับสัมผัสเนี่ยให้มากกว่า20นาทีก็คือใช้ได้นะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5Physical intimacy and waiting for sex ก็คือเวลาที่จะมีอะไรกันนะคะตรงนี้มันต้องแบบมีการเล้าโลมมันต้องมีแบบโน่นนี่ก่อนนะคะ foreplay ก่อนนะคะยังไงก็ Google เอาก็ได้นะคะตรงนี้นั่นแหละว่าต้องทำยังไงไม่ใช่แบบอยู่ปั๊บ2นาที5นาทีเสร็จอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะประมาณนี้นะจบแล้วนะคะวันนี้มาหน้าสดมากเลยก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้คิดว่าเนื้อหาคอนเทนต์ดีหน้าไม่ได้แต่งขอโทษด้วยนะคะก็นั่นแหละใครชอบไม่ชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้แจ้งได้หรือแม้ว่าจะแบบฝากท็อปิกให้แจ้งได้นะว่าเฮ้ยอยากให้พูดเรื่องไหนอะไรยังไงนะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ